เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดรูเมดเรื่องชวนขนหัวลุกเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราพูดไม่ได้เต็มปากว่าสยองขวัญสันประสาทเพราะอะไรนั่นหรอคะคุณต้องลองฟังดูคะ่ะคุณพัดไปเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งย่านบางนา แล้วก็เข้าไปพักที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งซึ่งเป็นของป้าที่เป็นญาติห่งหางๆคุณพัดเลยได้อยู่ฟรีๆอพาร์ตเมนต์นี้มีอยู่ห้าชั้นด้วยกันคุณพัดอยู่ที่ชั้นห้าซึ่งชั้นนี้ไม่มีใครอยู่เลยคุณพัดก็รู้สึกว่าวงๆนิดๆแต่ในเมื่ออยู่ฟรีคุณพัดก็เลยไม่อยากเรื่องมากอพาร์ตเมนต์แห่งนี้มองจากระเบียงก็จะเห็นป่าต้นกกอยู่ไกลๆ คุณพัดเข้ามาอยู่ที่นี่กับรูมเมทอีกคนซึ่งเพื่อนคุณพัททำงานเสริมที่ห้างสรพรพสินค้าแห่งหนึ่งที่อยู่ในย่านนั้นช่วงเวลาที่กลับจากทำงานก็จะประมาณห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนในทุกๆวันส่วนคุณพัดจะมานอนที่นี่สัปดาห์ละสองถึงสาวันเท่านั้นอยู่ไปที่นี่สักพักใหญ่คุณพัดก็เกิดความสงสัยว่าเวลาที่คุณพัดกลับมาที่ห้อง ักจะเห็นเส้นผมยาวๆของใครบางคนตกอยู่ทั้งๆที่คุณพัดและเพื่อนก็ผมสั้นแบบสก,กินเฮทั้งคู่คุณพัดได้แต่คิดในใจว่ารูมเมทคงพาเพื่อนผู้หญิงมานอนที่ห้องจนผ่านไปประมาณ3-4มสี่เดือนเหตุการณ์แปลกๆก,ก็เกิดขึ้นวันหนึ่งเพื่อนที่คณะกับแฟนมาขอนอนค้างที่ห้องคุณพัดซึ่งทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดีทุกคนกำลังจะเข้านอน ต่จู่ๆแฟนของเพื่อนก็ร้องกรี๊ดดังออกมาท่าทางเหมือนกลัวอะไรบางอย่างคุณพัดรูมเมทและเพื่อนที่คณะก็ตกใจมากแฟนเพื่อนคุณพัดพูดไม่รู้เรื่องเหมือนคนเสียสติสุดท้ายเพื่อนคุณพัดก็พาแฟนไปส่งบ้านโดยที่ทุกคนก็ยังไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นไม่นานคุณพัดก็เริ่มมีความรู้สึกแปลกๆรู้สึกเหมือนมีใครบางคนคอยจ้องมองอยู่ตลอดเวลา จนวันหนึ่งซึ่งวันนั้นเป็นวันพระจันทร์เต็มดวงแสงของดวงจันทร์ส่องสะท้อนเข้ามาในห้องมันดูสวยมากคุณพัดกับรูเมดก็กินเหล้าไปประมาณครึ่งกลมแล้วก็แยกย้ายกันนอนโดยคุณพัดนอนดูพระจันทร์อยู่ที่หน้าประตูระเบียงระหว่างที่คุณพัดนอนคุยเรื่องต่างๆกับรูเมดสิ่งไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นคุณพัด เห็นผู้หญิงคนหนึ่งในชุดคลุมท้ทองลูกไม้สีฟ้าอ่อนเดินออกมาจากห้องน้ำที่ระเบียงซึ่งก็ห่างจากคุณพัดไปไม่ถึงเมตรจากนั้นผู้หญิงคนนั้นก็หยุดยืนตรงระเบียงแล้วเอียงหน้ามามองคุณพัดเพียงเล็กน้อยจากนั้นเธอก็พูดว่าพี่ไม่ต้องกวนหรอกนะพี่ก็อยู่ของพี่หนูก็จะอยู่ของหนูหนูรอแฟนมารับถ้าแฟนหนูมารับแล้วหนูก็จะไป สิ่งที่คุณพัดเห็นมันทําให้คุณพัดตกใจจนทําอะไรไม่ถูกนอนตัวแข็งทื่อพอเธอพูดจบเธอก็เดินเข้าห้องน้ําไปพอเธอไปคุณพัดถึงค่อยมีสติและขยับตัวได้คุณพัดรีบหันหน้าไปมองรูมเมททันทีรูมเมทของคุณพัดก็ตาค้างหน้าซีดหลังจากเหตุการณ์จบลงคุณพัดก็มีรูมเมทเพิ่มอีกคนไม่สิต้องอีกตนต่างหากคืนนั้น คุณพัดกับรูเมดขนลุกขนพองและพากันมาอยู่ที่ชั้นล่างของหออยู่ตั้งแต่ตีสามจนถึงเจ็ดโมงเชา้าพอร้านค้าที่อยู่ใกล้ๆกับอพาร์ตเมนต์พากันเปิดร้านคุณพัดก็เข้าไปถามเจ้าของร้านขายของชาที่พูดคุยด้วยบ่อยๆลุงลุงพอจะรู้ไหมครับที่ชั้นห้าของอพาร์ตเมนต์นี้มีอะไรเกิดขึ้นลุงขนลุกก่อนจะพูดกับคุณพัด โดนแล้วละสิจากคำถามของลุงคุณพัดก็รู้ได้ทันทีว่าลุงต้องรู้เรื่องแน่ๆลุงกระซิบเสียงเบาน้องอยู่ห้องห้าศูนย์สองใช่ไหมคุณพัดกับลุงเมดพยักหน้าพร้อมกันครับลุงกระซิบเสียงเบากว่าเดิมเมื่อไม่กี่ปีก่อนน่ะห้องนั้นมีสาวโรงงานกับแฟนมาพักอยู่แล้วทีนี้ผู้หญิงเกิดท้องขึ้นมา ผู้ชายเลยขอตัวกลับบ้านต่างจังหวัดช่วงนั้นเป็นช่วงสงการพอดีผู้ชายก็บอกกับแฟนว่าหลังสงการจะกลับมาพร้อมพาผู้ใหญ่มาสู่ขอฝ่ายหญิงก็ดีใจแต่เรื่องราวก็ไม่เป็นไปอย่างนั้นผ่านไปแล้วเดือนแล้วเดือนเล่าจนผู้หญิงท้องแก่ใกล้คลอดผู้ชายก็ไม่กลับมาหาเธอสักทีเธอพยายามติดต่อเขาทุกทางแต่ผู้ชายไม่ยอมรับโทรศัพท์ บล็อกเฟซบล็อกไลน์ด้วยความที่ฝ่ายหญิงเสียใจอย่างหนักเลยทําให้เธอใช้อารมณ์ชั่ววูบในการตัดสินใจในคืนพระจันทร์เต็มดวงคืนหนึ่งเธอตัดสินใจผูกคอตายในห้องน้ําและกว่าที่ใครๆจะรู้เรื่องก็ผ่านไปตั้งอาทิตย์หนึ่งแล้วหลังจากที่คุณพัทได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดก็ตกใจมากเพราะไม่คิดว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นกับตัวเองทงั้งทที่คุณพัดเคยเห็นผีหรือวิญ,ญญาณมาบ้าง แต่ก็ไม่เคยอยู่ใกล้และภาพชัดขนาด 4K อย่างนี้มาก่อนแต่ด้วยความจำเป็นด้านการเงินเลยทำให้คุณพัทจํจำต้องอยู่ในอาพาร์ตเมนต์นี้ต่อไปรูมเมทคุณพัทก็มีเหตุผลเดียวกันสรุปทั้งคู่ก็ต้องอยู่ห้องนี้ต่อไปหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นั้นทุกครั้งที่คุณพัทกินข้าวเขาก็จะพูดว่ากินด้วยกันเลยนะเห็นอยู่ใช่ไหม ว่าผมไม่มีเวลาไปทำบุญอุทิส่วนกุศลให้นะแล้วคุณพัดกับเธอก็อยู่ด้วยกันอย่างสงบแต่ก็มีบ้างที่คุณพัดไปไหนมาไหนแล้วจะมีเพื่อนเข้ามาทักว่าทำไมไม่พาเขามาด้วยอะ่ะซึ่งทำให้คุณพัดงงบ่อยๆแต่พอเพื่อนทักถี่ขึ้นก็นึกขึ้นได้ว่าเวลาที่คุณพัดจะไปเรียนคุณพัดก็มักจะบอกเธอว่าไปด้วยกันไหมเธอเบื่ออยู่ห้องอะ่ะ บางครั้งเธอก็ปรากฏตัวให้เพื่อนที่มหาวิทยาลัยของคุณพัฒเหนเ็นเพื่อนๆทุกคนเล่าตรงกันว่าเธอใส่ชุดคุมท้องลูปไม้สีฟ้าบางคนคิดว่าเป็นแฟนคุณพัฒท,ที่กำลังตั้งท้องแต่ถ้าใครเผอแซวคุณพัฒเข้าคนคนนั้นจะโดนเธอมองค้อนใส่ทุกรายพอคุณพัฒขึ้นปีสองคุณพัฒนก็ไปทำงานพาททมที่เดียวกันกับรูมเมดเลยทำให้มีรายได้มากขึ้น คุณพัดกับลูมเมดก็เลยตัดสินใจว่าจะย้ายไปอยู่ห้องที่ใกล้มหาวิทยาลัยมากกว่านี้ซึ่งก็อยู่ไกลจากอพาร์ตเมนต์นี้มากเช่นกันก่อนย้ายออกคุณพัดกับเพื่อนก็มีงานเลี้ยงอำลาลูมเมตอาหารในวันนั้นมีทั้งส้มตารสจัดผลไม้รสเปรี้ยวแถมซื้อชุดคุมท้องสีสวยมาให้ด้วยพอย้ายออกคุณพัดก็ไม่เคยได้เจอเธออีกเลย และทุกครั้งที่บังเอิญผ่านไปแถวอพาร์ตเมนต์นั้นคุณพัดก็จะรู้สึกขนลุกสู้ทุกครั้งอาจเป็นได้ว่าเธอคงยังรอคอยแฟนเธออยู่ที่ห้อง502ฟังมาจนจบแล้วนะคะคุณคิดเหมือนกันหรือเปล่าว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสยองแต่ก็พูดไม่ได้ตำปากว่าเป็นเรื่องสยองเพราะมันมีมิตรภาพน่ารักน่ารักที่เกิดขึ้นระหว่างคนกับผีไงคะคิดยังไงคอมเมนต์ Comment มาได้นะคะ อย่าลืมกดไลค์และ subscribe s ับสไข i b e เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน